สวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับช่อฟ้านะครับครับชัยชนะครับครั้งนี้ครับเป็นไงครับความรู้สึกหลังจากที่ชนะก็ดีใจมากครับปลดล็อกตัวเองได้ครับปลดล็อกครับปลดล็อกตัวเองทำฟอร์มที่ดีครับก่อนหน้านั้นฟอร์มยังไม่ค่อยดีครับคือฟอร์มเหมือนแห้งช้างใช่ใช่ครับชนะบ้างแพ้บ้างครับแต่ครับผมแต่พอมาชนะแล้วก็เป็นการชนะน็อกเอาท์เลยครับเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับชนะน็อกครั้งแรกของวันลุมพินีต่อยมากี่ไฟแล้วสำหรับวัน4ไฟครับไฟนี้ไฟที่4ครับแหมโอ้ก็ย้อนถามถึงเกมในยกแรกครับเป็นยังไงครับก็มูนแกก็มาดีมาก็แลกกันสูสีผมก็โดนหมัดโดนเยอะเหมือนครับแล้วก็มีอาการเจ็บไหมครับแต่ก็ทนได้ครับแต่ก็ทนได้ครับแล้วช็อตที่ยกที่2ครับที่เราปล่อยเขาหลุดครับช็อตหน้าเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นก็บวกครับจังหวะเนี่ยต้องบวกนะครับยก2แล้วครับเพราะชก3ยกใครคิดบวกเนี่ยครับก็เตรียมหมัดมาสู้เลยครับก็นับแรกก็ปล่อยหมดก็กดฟันเสร็จครั้งที่2เป็นยังไงครับก็เตรียมหมัดมาโดยเฉพาะครับเทรนเนอร์ก็พี่เลี้ยงก็สั่งฮุกซ้ายเยอะก็ทำได้ครับนับที่2เป็นไงครับรู้สึกว่าเป็นยังไงมันไม่น่าลุกแล้วครับคิดว่าไม่ลุกแล้วครับโดนเต็มคิดว่าน่าจะได้โบนัสแน่ๆครับรู้สึกนะรู้สึกว่าเราบาดเจ็บด้วยครับผมก็บาดเจ็บแตกไปเย็บไป4เข็มครับครับบาดไปเย็บไป4เข็มครับผมจมูกเป็นไงครับมียุบมีหักมีอะไรนะครับอ๋อไม่หักครับเพียงแตกอย่างเดียวแต่ดูหน้าเลยหนักมากครับโดนบาดอะไรเยอะครับยกแรกโดนเยอะเหมือนกันครับน้องก็มาดีเหมือนกันครับเห็นออกอาการเลยเนี่ยครับโอเคใช่ครับน้องก็มาดีไหมครับกับครั้งแรกที่เราปล่อยในรายการวันใหญ่นะมีย้อนกลับไปนะครับครั้งใหญ่ครั้งแรกนะครับที่เราปล่อยในวันใหญ่ครับนั่นคือไฟท์เราปล่อยกับคารีล็อกครับแล้วก็พลิกแพ้น็อกครับมันทำให้เรารู้สึกแบบแย่หรือว่ารู้สึกไม่ดีอะไรกับชีวิตบ้างไหมครับก็มันก็รู้สึกเสียใจครับเสียดายโอกาสทำถึงมีโอกาสที่จะได้ไปแล้วแต่ก็ยังมีวันลุมพินีมาก็ยังอยากจะมีโอกาสเข้าไปวันใหญ่อีกก็อยากจะทำฟอร์มให้ดีๆเพื่อจะเข้าไปวันใหญ่จนกระทั่งถึงไฟก่อนหน้าที่ยังมีไฟนี้นะครับคือไฟเราแพ้ให้กับกิ่งคาเล่ใช่ครับใช่ไฟที่แพ้กิ่งคาเล่ก็คือโอ้โหเสียดายมากครับเสียใจมากมันเสียใจนะใช่มันเข้าหลวมตัวเองครับแล้วก็เสียใจครับมันตัวช่องไฟก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดใช่ครับเป็นความผิดพลาดตัวเองครับเข้าหลวมเลยมาปิดขั้นแบบเลิกเลยไหมยังครับก็ยังไม่อยากเลยครับยังคิดว่าตัวเองร่างกายตัวเองยังได้อยู่อย่างน้อยควรจะได้โบนัสบ้างไหมครับแล้วก็ได้โบนัสจนได้นะครับจากนี้ไปเราตั้งความหวังตั้งแผนการยังไงเกี่ยวกับรายการวันลุมพินีครับก็อยากจะทำฟอร์มดีๆไปให้แล้วก็บางทีก็ในฟอร์มในใจลึกๆก็อยากกลับไปวันใหญ่ครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้กลับไปช่วงในรายการวันใหญ่ครับเรานี่กับซูเปอร์เล็กเคยชกกันไหมไม่เคยครับแต่อันนี้ซูเปอร์เล็กต่อยกับรถแล้วต่อยกับรถถังในวันที่22กันยาอันนี้ถามในมุมมองของช่อฟ้าหน่อยครับว่าถ้าคู่นี้คือจะต่อยกันแล้วนะในวันที่22ครับคิดว่าเกมมันจะเป็นเหมือนคู่นี้ในมุมมองของผมนะครับของผมเหมือนรักพี่เสียดายน้องครับอย่างถ้าจะชอบรถถังเลยก็ซูเปอร์เล็กก็มีลูกอาวุธน่ากลัวตีนอะไรที่ลูก2ลูกอะไรก็น่ากลัวแต่ถ้าชอบซูเปอร์เล็กเลยรถถังก็หมัดก็ดีเลยครับก็เชื่อใจไม่ได้เหมือนกันครับก็ต่างผมมองว่าคู่นี้น่าลูกเกมน่าจะสนุกครับแต่ผมไม่มองออกไม่ขอดูว่าจะเป็นใครคิดว่าลูกเกมน่าจะสนุกแน่นอนโอ้โหเป็นนี้ปล่อยมวยดูดันมากแต่วิจารณ์มวยแข่งกันอ่ะสุดท้ายนี่ครับฝากถึงแฟนๆหรือ FC ครับไฟนี้นี่กลับมาน่าจะทวงเอาหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสูญเสียไปกับคืนมาฝากถึงแฟนๆเลยนะครับก็สิ่งแรกเลยครับก็คือต้องขอบคุณมอชาตีครับที่ให้โอกาสได้กลับมายืนที่เวทีวันลุมพินีครั้งครับที่หลังจากที่ฟอร์มไม่ค่อยดีก็ยังบอสยังให้โอกาสกลับมาที่วันลุมพินีนี้ครับก็ขอบคุณมอชาตีมากครับแล้วก็แฟนมวยทุกคนครับที่ให้กำลังใจครับแล้วก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปโอเคโชคดี